มาจับโจรกันดีกว่าตอนนี้โจรเยอะค่ะแหมคุณตกใจอะไรเออครับโจรขึ้นบ้านคุณสุวิทย์ก็ขึ้นนะแต่อันนี้ไปขโมยตังที่ตู้หยอดเหรียญซักผ้าค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดโชว์ตัวซะนานเลย16นาทีค่ะ2สามีภรรยาเนี่ยเดินไปก็เดินมาไปแคะตู้เขาอย่างใจเย็นเลยแต่ร้านนี้เขามีกล้องอยู่3ตัวค่ะเหตุเกิดที่วังน้ำเปรี้ยวนะคะบางน้ำเปรี้ยวค่ะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะโดยที่นี่เป็นร้านของพี่มิตรนรินทร์ค่ะพี่มิตรนรินทร์บอกว่าอันนี้ร้านผมแหละแล้วโจรนี่ก็มากลางแดดเลยค่ะประมาณบ่ายสามครึ่งของวันที่27ก็ไม่คิดหรอกว่าจะมาขโมยค่ะคิดว่าเป็นลูกค้าไม่เห็นไหมล้วงตรงนู้นแค่ตรงนี้เอาของเอาเงินเขาไปดูซิมีอะไรจะเอาไปได้บ้างสรุปค่ะไปแค่เอาเงินที่เขาหยอดซักผ้าได้เงินไปไม่เยอะหรอกค่ะร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ที่อยากจะจับเพราะว่าแค้นเนื่องจากว่าไปแงะตู้เขาซะพังเลยค่ะสรุปค่าซ่อมตู้ 4,000 นะเงินที่เอาไปเราไม่เยอะแต่ของเขาเสียหายค่ะเลยฝากตำรวจด้วยบางน้ำเปรี้ยวนะสภ.ช่วยดูหน่อยค่ะเพราะว่าโจรขโมยมันเยอะไม่อยากให้ไปทำกับใครอีกแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยถ้ารู้จักสองคนนี้ที่คาดว่าจะมาขโมยของเนี่ยมาขโมยเล็กๆขโมยน้อยหรือว่าจะมางัดแงะอะไรช่วยจับเป็นหูเป็นตาไปแจ้งตำรวจหน่อยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นบุคคลอันตรายนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่รู้นะว่าเขามีกล้องวงจรปิดมาสมมติจะไม่ได้ใส่ปิดบังหน้าเลยค่ะไปแล้วได้เงินไปร้อยกว่าบาทค่ะตอนนี้ต้องเอาช่างมาซ่อมตู้ก็แค้นอยู่แล้วก็กลัวว่ามันจะกลับมาอีกนะคะครับไม่น่ากลัวหมดเลยนี่นะฮะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม